นักวิเคราะห์การเมืองคนต่อไปนะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับออกมาวิเคราะห์การเมืองนะครับเรื่องหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นชุลมุนประจันบานนะครับค่ะโดยประเด็นแรกนะคะเขามองว่าการเมืองฉาก2เข้าสู่ระยะชุลมุนประจันบานแล้วขณะนี้แทบทุกพรรคเข้ามาชุลมุนวุ่นวายกันใหญ่แสดงท่าทีร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยกเว้นก้าวไกลที่ยังคุมเชิงอยู่ด้านนอกบอกว่าจะให้คำตอบวันหลังประเด็นที่2บอกว่าร่วมกันกับเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อถึงวันโหวตให้ความเห็นชอบนายกจะโหวตให้ใครเป็นนายกต้องดูกันในวันที่17สิงหาคมและถ้าได้นายกรัฐมนตรีก็เป็นอำนาจของนายกที่จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นกราบทูลเพื่อแต่งตั้งเป็นคนละเรื่องกับการพูดเรื่องร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็เหมือนกับการหาเสียงซึ่งบอกว่าเป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นที่3นะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยมองว่าเมื่อนายกนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วผู้รักษาการรัฐบาลก็จะพ้นจากหน้าที่ไผจะเป็นไผในคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูกันในตอนนั้นเพราะตอนนี้เชื่อถืออะไรใครไม่ได้จุจุให้สังเกตว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องร่วมรัฐบาลนั้นแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่ในแต่ละพรรคอย่างไรในส่วนประเด็นที่4นะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยมองว่าแรงกดดันจากภายนอกประเทศหนักหน่วงรุนแรงการขับเคลื่อนตามมติของรัฐสภาสหรัฐให้แทรกแซงประเทศไทยเดินหน้าไปหลายก้าวแล้วในขณะที่ประธานสหภาพยุโรปแถลงชัดเจนว่าต้องเคารพต่อผลการเลือกตั้งของประชาชนในขณะที่ภายในประเทศก็มีแรงกดดันจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความแตกสามัคคีในชาติอย่างรุนแรงกดดันให้ต้องรีบมีรัฐบาลเพราะประชาชนคนรากหญ้าแม้กระทั่งผู้ประกอบการทั่วไปก็เริ่มรับสภาพไม่ได้แล้วหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นในการเมืองฉาก2นี้ทำบ้านเมืองเละเป็นโจ๊กแล้วก็แฮชแท็กรัฐบาล66นะครับอาจารย์ไพศาลก็มองว่าการเมืองรอบนี้ค่ะเละเละตุ้มเป๊ะเละแล้วก็เละเละมันยิ่งกว่าเละค่ะหนักกว่าโจ๊กไหมยิ่งกว่าโจ๊กมันจะคืออะไรอุ้มเละกว่าโจ๊กแบบโจ๊กที่มันเละเลยอ่ะมันเละใช่ไหมเละแล้วเละอีกอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปว่ามันจะเละไปได้ถึงแค่ไหนค่ะนะว่ามันก็ไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วนอกจากคำว่าเละเละเละแล้วเละอีกเละนะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม